4 3 2 1 action ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเอาใหม่5 4 3 2 1 action ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถาวรวดีครีเอเตอร์ครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาเอาใจคนที่ชอบช็อป Lazada กันสักนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะซื้อของ Lazada นะครับวันนี้นะครับพอดีไปเจอไอ้ตัวหนึ่งมันยิงแอดใน Facebook มาว่าไอ้ตัวจอขยายมือถือ wow. นะครับปกติเราก็เป็นคนชอบดูพวก YouTube อะไรอยู่แล้วใช่ไหมดู YouTube ดูหนังดูคลิปอะไรเนี้ยทางโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วซึ่งโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันก็จอเล็กนะครับจอ5นิ้วแบบเนี้ยเราต้องการจะดูให้มันจอใหญ่ๆหน่อยนะครับก็ซื้อก็เลยว่าเดี๋ยวจะซื้อจอขยายมันก็จะเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นแว่นขยายเป็นเลนขยายนะซึ่งราคามันก็คงจะไม่แพงมากหลักร้อยไม่กี่ร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปหาใน Lazada ดูแล้วก็สั่งซื้อนะใครที่อยากจะสั่งซื้อเหมือนพี่นะครับหรืออยากจะดูวิธีการสั่งซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้วยกันนะครับเปิดแอป Lazada เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าลองที่จอขยายจอขยายมือถือหรือจอขยายโทรศัพท์ก็ได้อะจอขยายโทรศัพท์นะครับเราก็จะเจอเยอะมากจอ 5D นี่139บาทเฮ้ยน่าสนใจนะขึ้นมาก่อนเลยนะเนี่ยจอ 5D ตัวนี้ลองเข้าไปดูนิดนึงนะครับจอขยายสำหรับโทรศัพท์มือถือ12นิ้วดูรูปก่อนเฮ้ยน่าสนใจมากนะสำหรับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นจอเป็นเหมือนเคสเหมือนคอมพิวเตอร์นะนี่ใช้ได้พกพาสะดวกนะก็เหมือนเราพกเคสคอมพิวเตอร์แต่ว่าเรากางขึ้นมาเนี่ยมันได้ถึง12เซน12นิ้ว30เซนทีเดียวเดี๋ยวอ่านรีวิวก่อนคะแนนและรีวิวนะครับก็มาเราเลือกดูเพราะว่าเป็นการตัดสินใจประกอบในการสั่งซื้อเราจะซื้ออะไรเนี่ยดูรีวิวให้ดีนะครับภาพชัดดีมากถ้าดูในระดับสายตาหาอะไรลองโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวดูระยะ1เมตรภาพจะเต็ม12นิ้วนะครับสรุปคุ้มเกินราคาครับสินค้าจะส่งเร็วแพ็คเรียบร้อยดีคุณภาพดีเรียบร้อยดีของส่งตรงเวลาครับสินค้าดีถูกใจมากดูแล้วมึนมากมีเจ้านี้ให้ดาว1นะครับนี้ส่วนมากจะให้5ดาวนะคมชัดดีแพ็คของดีมันมีกันกระแทกคุณภาพสมราคาคนนี้บอกไม่ดีเลยคนนี้บอกสมราคามันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะอันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับส่วนมากก็ดูมาว่าดีนะครับรู้สึกว่าจะมี5ดาวเยอะนะครับมี1ดาว2ดาว3ดาวอะไรตรงนี้เราก็ดูตรงนี้ดูตามรีวิวนะครับก็ถือว่าเท่าไหร่อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 70% ถือว่าดีนะครับให้5ดาวนะครับแล้วเราจะต้องการดูอะไรอีกตอบคำถามไหมลองดูทางร้านเวลามีคนมาถามมาคอมเมนต์ถามเนี่ยเขาตอบไหมนะครับก็มีการมาตอบทุกครั้งนะครับได้รับของสินค้าชำรุดเปลี่ยนได้ไหมเขาก็มาตอบคำถามได้จะส่งแล้วครับจอภาพทัชสกรีนไหมเนี่ยเขาก็มาตอบอยู่นะครับโอเคถือว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่ดีนะครับ139บาทเดี๋ยวดูราคาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเปรียบเทียบนะ139บาทโอเคเดี๋ยวดูร้านอื่นตัวนี้ล่ะ129ตัวนี้ถูกลงมาหน่อยถูกลงมา10บาทแต่ก็ลักษณะการใช้ก็เหมือนกันนะครับดูหนังรีวิวเป็นไงรีวิวดีมากนะแต่ละคนก็รีวิวออกมาให้ดีชอบคาสวยดีแพ็คมาดีคนนี้มีรีวิวเป็นวิดีโอด้วยนะลองกดเข้าไปดูเห็นไหมมันจะขยายใหญ่ดูดีใหญ่ดีแต่ภาพอาจจะไม่ชัดเท่าดูกับจอจริงแต่ถ้าเราดูหนังถ้ามันจอใหญ่ขึ้นมันก็น่าจะโอเคนะโอเครีวิวแต่ละคนก็ถือว่าโอเคนะครับมีถ่ายรูปมาให้ดูมันลักษณะคล้ายๆโน้ตบุ๊กเลยนะเหมือนเราดูจอใหญ่ๆได้เลย
คนนี้บอกว่าสั่งเพิ่มมาอีก2อันแล้วชอบมากนะครับการใช้งานดีมากวัสดุเบาบางไปนิดนี้บอกก็ดีนะใช้ได้แต่จะมีแสงสะท้อนมากถ้าดูตอนกลางวันความคมชัดยังสู้กับโทรศัพท์ไม่ได้ดอกอ๋อคือมันจะเหมาะกับการดูในห้องกลางคืนอะไรแบบนี้นะกลางวันก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ทุกท่านก็ให้5ดาวนะ5ดาวกันเยอะมากนี่ครับจอชัดมากสมราคาครับ129บาทติดหัวใจไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูเนาะมีแล้วอันนี้49บาทดีไหม49บาทถูกมากแต่ว่าเป็นยังไงนะใช้ได้พอสมควรกับราคาภาพมัวค่ะจ้องแล้วปวดตามากไปดูที่กี่นิ้ว 8.5 นิ้วอันนี้เป็นเล็กไปหน่อย 8.5 นิ้วนะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นเราจะดูที่ยอดนิยมเราก็ใส่ตัวกรองเข้าไปตรงนี้ความนิยมมันก็เลี้ยงจากความนิยมหรือว่าเลี้ยงจากราคาต่ำไปสูงถ้าเราอยากได้ของถูกมันก็จะแลกหน่อยแลกกับคุณภาพนะครับยิ่งของถูกและดีไม่มีในโลกนะฮะอย่าลืมมีแต่ของราคาเหมาะคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าถูกแต่มันก็จะสมราคาถ้าแพงมันก็จะต้องสมราคาของมันโอเคมีตัวเมื่อกี้น่าสนใจสุดนะครับตัวอื่นก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจตัวแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันวางแล้วมันรู้สึกว่าไม่ค่อยดูไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้ดูแข็งแรงดีนะตัวที่เป็น3มิติแบบนี้แต่สมมติว่าจะ150 150ทั้งนั้นเลยโอเคสรุปว่าผมจะสั่งซื้ออันที่ผมกดหัวใจไว้เมื่อสักครู่นะครับเราก็กลับออกไปแล้วเราก็เข้าไปสินค้าที่ชอบที่เรากดถูกใจไว้นะตัวนี้เราก็เพิ่มไปยังรถเข็นเลยมีอยู่สีเดียวคือสีดำนะครับจำนวนกี่ชิ้น1ชิ้นเอา1ชิ้นมาทดลองก่อนปึ๊บนะครับพอเพิ่มไปที่รถเข็นแล้วเราก็มาสั่งซื้อกันเลยชำระเงินจอขยายนะครับนะครับก็ค่าจะส่ง45บาทนะครับยอดรวม174บาทนะครับ129ค่าจะส่ง45บาทรวมเป็น174บาทถ้าเราคิดว่ามันคุ้มกับราคา174บาทเราก็กดชำระเงินนะครับและเราก็เลือกการจัดส่งแบบธรรมดาได้รับของในวันช่วงวันที่18นะครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์15 16 17 18ประมาณ4วันนะครับก็คือเขาบอกว่าอีกประมาณ4วันน่าจะส่งมาถึงราคา129บาทเขาจะส่ง45บาทจะมีคูปองไหมตอนนี้ยังไม่มีคูปองถ้าดังนั้นเราก็กดสั่งซื้อได้เลยเขาบอกว่าการุณาระบุอีเมลใช่ไหมเราก็ใส่อีเมลไปอีเมลวิธีการดูอีเมลนะครับให้เราเข้าไปที่ Google ของเรานะครับแล้วกดไปตรงรูปโปรไฟล์ของเราตรงเนี้ยมันจะขึ้นเมลของเราขึ้นมาโอเคพอเราได้อีเมลเราก็มาพิมพ์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นกดสั่งซื้ออีกกรุณาระบุอีเมลนี่เราต้องกดบันทึกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะให้เราใส่อีเมลอยู่อย่างนั้นแหละเห็นไหมใครที่บอกว่ากรุณาให้ระบุอีเมลระบุอีเมลน่ะให้กดบันทึกก่อนนะครับอย่าลืมนะหลังจากนั้นก็เลือกวิธีการชำระเงินนะครับก็มีหลายช่องทางบัตรเครดิต Lazada Wallet Mobile Banking อันนี้เก็บเงินปลายทางนะครับเลือกเก็บเงินปลายทางแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อนะครับเราก็กดยืนยันคำสั่งซื้อเราก็สามารถชำระเงินรอรับสินค้าได้เลยนะครับเรากดยืนยันคำสั่งซื้อตึงกำลังดำเนินการชำระเงินปึ้งเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็ช้อปปิ้งต่ออื่นๆได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับรอรับของอีก4วันโอเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ